ซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยได้ถูกแชร์กันไปเยอะมากค่ะแล้วมันก็สร้างความตกใจมากพอสมควรเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยจะต้องมีทิชชู่ใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงเท็จแค่ไหนเราค่ะจะมาสรุปกันท้ายคลิปคุณตะวันซับกลิ่นค่ะได้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากที่ได้จอดรถเอาไว้กลางแดดค่ะแต่รถเนี่ยไหม้เกือบทั้งคันเพียงเพราะว่ามีทิชชู่แห้งแล้วก็ไม้จิ้มฟันค่ะซึ่งก็โชคดีมากๆที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยช่วยดับไฟได้สำเร็จค่ะจากเหตุการณ์นะคะคุณตะวันกล่าวว่าเขาจอดรถไว้ที่ซอยในบ้านค่ะซึ่งจอดเอาไว้ตั้งแต่เช้าแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์ไปทำงานซึ่งบริเวณดังกล่าวนะคะก็จอดไว้มานานมากแล้วพอเลิกงานตอนเที่ยงตรงเนี่ยแม่ก็โทรมาบอกเลยค่ะว่าให้รีบกลับบ้านเพราะว่าไฟไหม้ตอนนั้นน่ะยอมรับเลยค่ะว่าตกใจมากจึงรีบขับรถกลับบ้านโดยด่วนเมื่อมาถึงค่ะก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของราชบูรณะค่ะได้เข้ามาดับเพลิงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดรถเข้าไปดูค่ะก็ปรากฏว่าจุดที่เกิดไฟไหม้อ่ะมันคือเบาะหลังที่มีกระดาษทิชชู่แล้วก็ไม้จิ้มฟันวางเอาไว้ค่ะจึงคิดว่าน่าจะเกิดจากความร้อนเนื่องจากเมื่อวานค่ะอากาศเนี่ยร้อนมากประกอบกับตอนเที่ยงค่ะแสงอ่ะมันลงมากระทบกับกระจกรถด้านหลังตรงคนนั่งฝั่งซ้ายมันก็อาจจะทำให้อากาศแห้งแล้วก็เกิดไฟไหม้ได้ค่ะโชคดีมากๆค่ะที่จอดรถไว้ใกล้กับสถานีดับเพลิงมีพี่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยจึงรีบช่วยกันดับเอาไว้ก่อนทำให้ไฟไหม้นะคะไม่บานปลายค่ะเชื่อว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่ไม่เห็นเนี่ยรถคงไหม้ไปทั้งคันแล้วภายหลังค่ะคุณตะวันได้นำรถไปตรวจสภาพแล้วก็เปลี่ยนเบาะทั้งหมดทำความสะอาดรถใหม่ด้วยซึ่งมูลค่าความเสียหายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทค่ะทั้งนี้นะคะอยากเตือนภัยสำหรับทุกคนที่จำเป็นจะต้องจอดรถไว้กลางแดดค่ะให้เคลียร์ของในรถออกพวกของแห้งที่เป็นทิชชู่ไวจิ้มฟันหรืออะไรที่มันไวต่อไฟก็ให้หลีกเลี่ยงดีที่สุดค่ะขณะที่ประเด็นนี้นะคะทางอาจารย์เจษดาค่ะก็ออกมายืนยันว่าจอดรถตากแดดกระดาษทิชชู่ติดไฟเองไม่ได้นะจึงแนะนำให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมในรถค่ะเผื่อว่ามีผู้อื่นที่ทำให้ติดไฟนอกเหนือจากนี้ได้นอกจากนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาดวงเด่นบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าแค่จอดรถตากแดดกระดาษทิชชู่ติดไฟเองไม่ได้ครับวันนี้มีนักข่าวโทรเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเลยที่มีคลิป TikTok ถ่ายภาพรถยนต์คันหนึ่งมีไฟลุกไหม้เกิดขึ้นภายในรถโดยมีการระบุว่ามีไฟไหม้กระดาษทิชชู่ไฟไหม้ซองพลาสติกที่ใส่ไม้จิ้มฟันไฟไหม้เบาะรถยนต์พร้อมทั้งระบุข้อมูลเพียงแค่ว่าจอดรถตากแดดอยู่ส่วนเจ้าของรถนะคะก็บอกค่ะว่าแสงแดดผ่านกระจกหลังทำให้อากาศแห้งจนเกิดไฟไหม้ค่ะซึ่งหลายคนค่ะที่เห็นข่าวนี้นะคะก็ตกใจกลัวตามไปด้วยเลยเพราะว่ารถค่ะก็เก็บของเอาไว้อย่างพวกกระดาษทิชชู่อ้าวแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะคะถ้าเก็บในรถไม่ได้เนี่ยแบบนี้ถ้าไปจอดรถที่ไหนที่กลางแดดเป็นเวลานานก็คงไหม้แบบนี้เหมือนกันซึ่งไม่จริงนะครับพวกกระดาษทิชชู่หรือว่าเศษไม้ที่จะเริ่มติดไฟลุกไหม้ได้นั้นจะต้องได้รับความร้อนสูงประมาณ450องศาฟาเรนไฮต์ค่ะหรือประมาณ232องศาครับอุณหภูมิภายในรถที่จอดตากแดดแม้ว่าจะเป็นช่วงเที่ยงก็ตามแต่ทั้งนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในวันนั้นด้วยและก็รถเนี่ยได้ติดฟิล์มกรองแสงหรือเปล่าดังนั้นผมจึงตอบนักข่าวไปว่าเรื่องนี้คงต้องรอการพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วรถนั้นเนี่ยมีวัตถุอื่นอีกไหมที่สามารถทำให้เกิดการติดไฟได้โดยง่ายและก็ที่เคยเป็นข่าวในอดีตสิ่งของที่ลืมทิ้งไว้ในรถแล้วทำให้เกิดไฟไหม้ได้เมื่อเกิดอากาศร้อนสูงจากการจอดรถตากแดดได้แก่ไฟแช็กกระป๋องสเปรย์ power bank และโทรศัพท์มือถือและที่จะต้องเป็นความบังเอิญสุดๆเลยก็คงจะเป็นเคสของขวดน้ำที่ใส่เอาไว้แล้วก็ตั้งในมุมที่รวมแสงได้พอดิบพอดีให้ไปโฟกัสกับวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงในรถซึ่งก็ฟลุกจริงๆส่วนพวกเจลแอลกอฮอล์ที่เคยมีข่าวแชร์กันว่าติดไฟเองได้เมื่อจอดรถในที่ร้อนนั้นพบว่าเป็นแค่ข่าวลือข่าวปลอมเท่านั้นยังไม่มีเคสจริงเกิดขึ้นส่วนที่มีคนกังวลว่าแสงแดดผ่านกระจกรถแล้วจะทำให้ตัวเลนรวมแสงนั้นอันนี้บอกได้เลยว่ากระจกรถยนต์ไม่ได้มีความนูนหรือว่าเว้าเพียงพอที่จะรวมแสงได้ขนาดนั้นครับไม่งั้นเราก็คงจะได้เห็นข่าวไฟไหม้รถยนต์กันทุกๆปีเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนซึ่งที่อาจารย์เจษดาพูดเนี่ยก็มีเหตุผลเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ก็อยากจะให้คุณผู้ชมค่ะดูแลตัวเองกันไปก่อนละกันเอาเป็นว่าอะไรที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ขอให้เอาออกจากรถให้หมดนะคะเพราะเชื่อค่ะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศบ้านเราเนี่ยคงจะร้อนไปอีกนานเลยค่ะ